ครับผมก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมก็ผมคือผมชื่อนายสัตวแพทย์ภัทรพงษ์จักรทองนะผมทำงานอยู่ที่หน่วยฟื้นฟูนกล่าเหยื่อเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนนะครับก็วันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับแรปเตอร์ฟลายแอนด์ฟอร์มนะครับผมก็เป็นสรีระวิทยาการบินแล้วก็รูปร่างของนกล่าเหยื่อครับผมโดยภาพรวมนะครับอันนี้ลงเลยมาลงไงเอาแท็บไม่ออกอ่ะครับผมก็ในภาพที่ผู้ท่านเห็นนะครับก็คือนกนักล่าทุกชนิดนะครับผมก็จะเป็นตัวแทนของแต่ละกลุ่มนะครับก็เห็นรูปแรกแล้วเป็นเหยื่อปิดแหลมแล้วทุกคนเขาฟังนะครับอย่างที่เมื่อกี้น้องๆร้องอันนี้เราว่าได้พูดไปนะครับที่รีวิวไปแล้วนะครับเกี่ยวกับนกยักษ์นกนักล่านะครับก็อันนี้เหยื่อออสเตรียครับผมเหยื่อพึ่งนะครับผมอันนี้นกอินทรีนะครับแล้วก็อันนี้เป็นกีแรงนะครับแรงสิแรงกำที่มาอะไรแล้วก็อันนี้เป็นตระกูลแอซิบิเตอร์นะครับก็จะเห็นว่าแต่ละชนิดเนี่ยมีรูปร่างมีขนาดที่ต่างกันนะครับแต่การกินต่างกันนะครับอันนี้มารีวิวถึงนกอบิทานนะครับผมอย่างที่บอกไปแล้วนะครับก็คือนกนักล่าเนี่ยอยู่ในคลาสสองเอเวียนนะครับผมก็คือนกเชียงในโลกนะครับก็สับคลาสของนีโอชิตนะครับแล้วก็ออเดอร์เนี่ยมันจะมี2อย่างนะครับในนกนักล่ามันจะมีออเดอร์พอคอนฟอร์มเอสกับไซส์ฟอร์มเอสนะครับเป็นนกนักล่าในเวลากลางวันแล้วก็นกนักล่าในเวลากลางคืนนะครับในนกนักล่าเวลากลางวันเนี่ยในไทยจะมีอยู่55ชนิดนะครับแล้วก็มีอยู่5ประเภทด้วยกันนะครับในไทยเนี่ยจะมีอยู่แค่3ประเภทนะครับที่ผมตรวจสืบเสียงนะครับก็จะมีอยู่ของแคนยอนดีเน่ก็คือเหยื่อออสเตรียนะครับแล้วก็แอคซิลิเดย์ก็มีหลายชนิดหน่อยก็คือเป็นพวกเหยี่ยวนกอินทรีนะครับเหยี่ยวไข่นะครับแล้วก็พีแดงโลกเก่าแล้วก็เหยี่ยวทุ่งแคนยอนเลยนะครับแล้วก็บาสาก็เหยี่ยวขนาดย่อมนะครับแล้วก็ตระกูลของฟอลคอนนี่ก็คือตระกูลฟอลคอนนั้นเหยี่ยวอีกแหล่งนะครับได้แก่เหยี่ยวออสเหยี่ยวแคสเซลนะครับเหยี่ยวคาริกินนะครับผมก็ยังมีอยู่3ตัวหลักนะครับในไทยสำหรับนกกลางคืนก็จะมีอะไรอยู่20ชนิดนะครับประมาณ20ชนิดครับผมก็แรปเตอร์หรือว่านกกลางคืนนะครับผมมีสัตว์มาจากสารทิศคือลาติเล่นะครับแปลว่าจับหรือจับตัวคว้าหรือพ่นนะครับผมก็คือการพฤติกรรมการล่าเหยื่อเขานะครับลักษณะที่นกล่าเหยื่อเนี่ยมีร่วมกันนั่นคือมีจมูกปากที่โค้งเป็นรูปตะขอนะครับแล้วก็มีหุ้มตีนที่แข็งแรงมีโครงเล็บที่แหลมคมแล้วก็มีสายตาที่เฉียบคมแล้วก็กินเนื้อไปได้นะครับครับผมอันนี้คือจมูกปากของนกล่าเหยื่อทำให้เขามีลักษณะที่เหมาะสมในการล่านะครับอย่างเช่นรูปนี้นะครับที่ผมเอามาให้ดูคือเป็นเหยื่อภูเขานะครับผมตัวผู้นะครับเห็นนะครับว่าจมูกปากเขาเนี่ยจะโค้งเหมือนเคี้ยวนะครับแล้วก็ขอบปากขอบจมูกปากบนทั้งสองข้างเนี่ยจะเนี่ยจะโค้งเหมือนใบมีดโกนนะครับก็เวลาจับหรือว่าฉีกเหยื่อเนี่ยเขาจะมีความสามารถในการฉีกได้ดีมากนะครับแล้วก็จะมีเหยื่ออีกตระกูลก็คือเหยื่อตระกูลฟอลคอนนะครับเป็นตระกูลเหยื่อปีกแหลมจะมีปากที่ลักษณะที่แตกต่างไปจากพวกตระกูลพวกนกอินทรีก็คือจะมีปีนับหรือว่าโคเมียนทูนะครับเป็นฟันที่ใช้ในการขบจะมีให้ดูภาพให้ดูนะครับผมนี่นะครับตระกูลฟอลคอนจะมีตัวนี้นะครับเป็นโคเมียนทูครับเป็นหลอดขึ้นมานะครับทำให้ลักษณะแตกต่างไปจากเหยื่อถูกเหยื่อนะครับแล้วก็อันที่สองคือมีโคเมียนที่แหลมคมนะครับในนกล่าเหยื่อเนี่ยจะมีนิ้วที่เราไม่บอกไปเมื่อกี้นะครับก็คือมีนิ้ว3นิ้วยื่นไปข้างหน้าแล้วก็1นิ้วยื่นมาข้างหลังนะครับเราจะนับนิ้วนกก็คือนับจากข้างหลังไปข้างหน้าครับผมนิ้วที่1ก็คือนิ้วข้างหลังนะครับ
1 2นะครับกลับไปออกข้างนอกนะครับ1 2 3 4นะครับอันนี้ก็คือปกเล็กของลบแม่ลบลักล่านะครับก็มีแบบหลายชนิดนะครับก็แตกต่างกันไปนะครับก็ลักษณะที่ร่วมกันก็คือมีกรงเล็บที่แหลมคมแล้วก็มีนิ้วที่ยาวนะครับผมแล้วก็ในแดงได้จะมีการพัฒนาของเล็บได้น้อยสุดเพราะเขาไม่ต้องจำเป็นต้องใช้ในการล่าครับเขาจะกินซากเป็นหลักนะครับก็สำคัญคือใช้ในการคืนเหยื่อก็ใช้ปากในการฉีกก็เล็บจะไม่ได้แข็งคมนะครับก็ใช้สำหรับการเดินเป็นหลักการยืนการเดินนี่ก็ขนาดของเล็บของลบล่าเหยื่อนะครับนี่แต่อินซีแฮปปี้นะครับอินซีพอนะครับผมแล้วก็ไล่ไปจนถึงเหยื่อฟอร์คอนครับเหยื่อนั้นเลยก็จะมีวงเล็บต่างกันไปตามขนาดตัวนะครับอันนี้ลักษณะเฉพาะของเหยื่อออสเตรเลียก็อยู่ที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือมีสามารถนิ้วข้างหน้าสามารถพลิกกลับมาข้างหลังได้เพื่อในการจับเหยื่อที่เป็นปลายนะครับอย่างมั่นคงนะครับไม่ใช่รูปนี้นะครับก็จะมีนิ้วพลิกกลับมาด้านหลังได้หนึ่งนิ้วนะครับอันที่สามที่ทำให้นกนักล่ามีความสามารถพิเศษคือมีสายตาที่แหลมคมครับมีคือนกนักล่าเนี่ยจะมีสัดส่วนของดวงตาเนี่ยเมื่อเทียบกับนกโลกเนี่ยมีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีลิมิน่าที่มีความละเอียดสูงนะครับทำให้นกนักล่าสามารถเห็นชัดได้มากกว่าตาของมนุษย์นะครับผมอันนี้คือลักษณะของตานกนักล่านะครับก็คือเนี่ยครับจะเห็นไหมครับว่ากระดูกสันคิ้วเนี่ยทำให้หน้าตาเขาดูดุดันนะครับที่ดูเด่นขึ้นมาชัดเจนนะครับเลดีน่าของโลกนะครับผมอาจจะมีความแตกต่างกันไปนะครับผมอย่างเช่นตัวเด็กเนี่ยก็จะอาจจะสีอีกแบบหนึ่งตอนโตขึ้นนะก็สีก็เปลี่ยนไปนะครับบางนกแล้วบางชนิดสามารถจำแนกเลือดได้จากสีของมันตานะครับอย่างเช่นตัวผู้ตาสีเข้มตาสีแดงเนี่ยตัวเมียตาสีเหลืองเนี่ยนะครับสามารถดูได้จากมันตานะแต่บางชนิดก็สามารถจำแนกได้นะครับอย่างเช่นเหยี่ยวขาวเนี่ยตัวผู้ตัวเมียตาสีแดงในตัวเต็มใบทั้งสองเพศเลยนะครับแล้วก็นักล่าก็มีหลักการที่สามนะช่วยในการเกี่ยอากาศเวลาเขาบินเวลาเขาล่อนนะครับเวลาโดนอากาศมากนี่ก็ใช้มาตรฐานที่สามเนี่ยช่วยการเกี่ยอากาศช่วยการขจัดฝุ่นนะครับที่เกาะบริเวณตานะจะสามารถควบคุมได้นะครับนี่ครับอากาศที่สามคือตัวนี้นะครับที่ฝุ่นนี่นะครับครับผมแล้วในนักล่าเวลากลางวันนะครับจะมีความสามารถในการมองเห็นสีได้อย่างดีครับว่ามีจำนวนของหลอดเซลล์ที่บ้านครับผมสามารถมองเห็นแสงสว่างได้ดีนะครับขอโทษครับมีสามารถมองเห็นได้ชัดเจนที่สุด2จุดครับผมเพราะว่ามีโฟเวียนในบริเวณที่ได้ครับ2จุดนะครับแล้วก็สามารถรับรู้ความละเอียดแม่นยำนะครับผมก็อย่างที่เห็นในรูปนะครับสามารถมองเห็นในด้านข้างเนี่ยได้ค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็จะมีจุดเป็นไบนอคูล่าเนี่ยเหมือนตารถเนี่ยบริเวณข้างหน้านะครับอันนี้ก็เป็นรูปของเหยื่อภูเขานะครับผมนะอันนี้เป็นนกกลางคืนนะครับผมก็สามารถมองเห็นได้ดีในเวลากลางคืนนะครับผมก็มีหลอดเซลล์ที่มีความหนาแน่นสูงทั้งบริเวณหน้าทำให้มองเห็นแสงได้ดีนะครับแล้วก็มีไบนอคูลาร์วิชั่นเนี่ยเหมือนกับการตามนุษย์นะครับก็คือจะมีมององศาลำภาพเนี่ยค่อนข้างกว้างนะครับสามสี่คือพฤติกรรมการกินเหยื่อนะครับก็คือเป็นมีดิเทอร์นะก็คือเป็นกินสิ่งมีชีวิตเป็นอาหารนะครับก็แล้วแต่ชนิดนกครับผมจะมีความชอบนะครับผมเช่นเกี่ยวลุงเนี่ยที่เห็นในภาพเนี่ยจะชอบกินงูเป็นอาหารหลักนะครับในธรรมชาตินะครับก็อย่างที่เราเป็นปูเนี่ยบางทีมีนกมีงูที่เราลงทับนะครับก็บางทีมีอยู่ในความกินเนี่ยบางทีตัวบางตัวเนี่ยไม่เคยเห็นงูมาก่อนเช่น
นกที่เป็นนกเลี้ยงมาก่อนไหมครับเลี้ยงตั้งแต่เล็กเนี่ยมาพอเขาส่งที่หน่วยใช่ไหมครับพอเขาเห็นงูในธรรมชาติเนี่ยเขาสามารถลงมาจับกินเองได้โดยที่ไม่ต้องสอนเขาครับเป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติของมันอย่างแท้จริงนะเช่นเดียวกันมันจะมีจะชอบกินพึ่งเป็นอาหารครับแล้วความแตกต่างระหว่างเพศนกนักล่าเนี่ยความแตกต่างคือตัวเมียใหญ่กว่าตัวผู้ครับเพราะว่าตัวเมียเนี่ยจะเริ่มมีศีลละในการต้องเลี้ยงลูกนะครับแล้วก็ต้องมีการปกป้องลูกจากสัตว์ล่าทำให้ต้องมีขนาดใหญ่กว่านะครับขนาดที่อย่างที่น้องบอกนะครับผมก็มีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มนะครับผมก็จะมีหลายกลุ่มนะที่จะพูดเดี่ยวอีกแล้วเดี่ยวนกเขาเดี่ยวกระจอกเดี่ยวคล้ายอินทรีย์อีแล้วกลุ่มนกเขาไม่แน่นะผลสำหรับปีนี้จะมีประกอบด้วย3ส่วนนะครับที่ใช้ในการบินของนกล่าที่เหลือก็เป็นผลปลายปีกนะไพรมารีผลกลางปีกเซคันดารีแล้วก็ผลหางสามส่วนสำคัญนะนี่ครับอย่างที่รูปที่เห็นนะครับก็เป็นผลแมรี่ชุดนี้นะครับแมรี่ทั้งหมดนะครับเซคันดารีคือผลกลางปีกครับชุดนี้นะแล้วก็ผลหางก็คือผลเรือนี้นะโครงกระดูกนกนะครับก็จะเป็นกระดูกที่มีลักษณะเบาครับแต่แข็งนะครับผมภายในก็จะมีพวงขาแล้วก็กระดูกนี้ประกอบด้วยแคลเซียมคอนเทนต์นะครับมากกว่ากระดูกสัตว์ที่เป็นนมนะครับผมแล้วก็มีเอ็นกล้ามเนื้อที่ใช้ในการบินก็คือเป็นกระดูกเป็นกล้ามเนื้อบริเวณหน้าอกนะครับสันพันสองมันก็คือกระดูกมัสเซิลกับซุปเปอร์คาร์โบไฮเดรตมัสเซิลนะครับสำหรับโยกปีกกับกดปีกนะครับนี่ครับตัวโคนของนกล่าที่เห็นนะครับก็จะเป็นหนุ่มฝันที่เห็นข้างหน้านี่นะครับแล้วก็ภายในก็จะเป็นโถอากาศนี้นะครับทำให้เขามีตัวที่เบาแล้วก็สามารถบินในอากาศได้ดีนะครับบางว่าเราโยนไปได้นะครับเบาจริงๆครับหน้าแข้งนะครับผมก็เป็นจุดสำคัญในการจำแนกของเหยี่ยวนกอินทรีนะครับผมก็สังเกตจากขนคมหน้าแข้งนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของสามอย่างที่มีการจำแนกกันนะครับคือมีเช่นรูปแรกนี้เป็นเหยี่ยวดมนะครับเป็นกลุ่มเหยี่ยวดมที่มีขนลักษณะไอซีก็คือขนคมหน้าแข้งถึงข้อเท้านะครับแต่ขนคมนี้มันเหมือนรูปถุงเท้ารับรูปนะครับแนบไปกับแข้งนะครับถึงข้อเท้าแต่ว่าอินซีจะเป็นขนคมเหมือนกันแต่ขนคมจะพองออกฟูออกนะครับแล้วก็แต่เหยี่ยวแอคทิวเตอร์เนี่ยโดยทั่วไปจะเป็นแข้งเปื่อยนะครับแข้งเปื่อยคือเหมือนไก่นะครับนี่รูปแบบการบินนะผมก็อย่างที่ได้กล่าวไปนะครับในเหยี่ยวจะมีการบินหลายแบบนะครับช่วยในการดำรงชีวิตของเขานะครับก็มีการบินแบบเพื่อบินต่อเนื่องหรือแอคทิวไฟนะครับการบินล่องลมซอลที่หรือบินโชว์กลายบินเนี่ยบินดิ่งบินเลี่ยนพื้นเจอบ้านเหยียบพุ่งนะครับแล้วก็การบินเหยียบที่โนเวอริ่งนะครับก็เจอในพวกเหยียบเอสไปเหยียบเชสเตลเหยียบขานะใช้ในการล่าเหยียบอันนี้ก็บินแบบง่ายนะก็คือบินเหยียบแบบปีกอย่างรวดเร็วนะเพื่อพุ่งไปอย่างหน้านะครับอาจจะบินตัวยกนะครับสองคือการบินร่อนลมนะผมก็ทำให้เปลี่ยนพลังงานนะครับช่วยในการบินก็คือใช้แท่งมวลอากาศร้อนเนี่ยช่วยพยุงตัวเขาขึ้นเขาแค่การปีกเฉยแล้วก็ลมร้อนก็จะพาเขาบินผ่านท้องกลางปีกเรื่อยๆครับร่อนลมเรื่อยๆนะอันนี้คือการร่อนลมร้องของเหยี่ยวนะครับผมในพวกเหยี่ยวกีฬาสีดำเหยี่ยวของพันจีนพันญี่ปุ่นนะครับก็จะมีการรวมกลุ่มกันว่าบินร่อนแต่งโดยใช้มวลอากาศร้อนนะครับบินไปแล้วก็พอกดแท่งนี้ก็จะไปแท่งถึงไปแท่งแน่เรื่อยๆโดยเขาไม่ต้องบินเลยครับคือเขาแค่การบินเฉยๆแล้วร่อนลมร้อนนะครับโดยที่ลักษณะการบินลมผมเรียกว่าแคทเชลนะครับนี่ครับเป็นลมร้อนที่มาจากเครื่องบินนะครับผมแล้วก็พอโน้มไปเจอแท่งมวลอากาศร้อนเนี่ยเขาว่าใช้การบินเฉยๆแล้วก็บินร่อนลมนะครับนี่ครับนกเป็นการบินแบบสุดนะครับสุดการปีกสุด
ก็ร่ำรวยไปเรื่อยๆอันนี้คือบินโฉบเวลาโนเขาหมดแท่งอากาศหมดแท่งมวลความร้อนนะครับก็จะบินโฉบไปเพื่อไปหามวลอากาศต่อไปแล้วก็จะแบบเขาจะหลุดปีกขนาดรูปตัวเอ็มเนี่ยครับแล้วก็จะโฉบไปข้างหน้านะครับนี่คือบินดิ่งนะก็สำหรับเป็นเหยี่ยวพวกเหยี่ยวปีกแหลมในการบินเพื่อจับที่นะครับก็จะหลุดปีกจนชิดลำตัวเลยครับแล้วก็พุ่งเหมือนเป็นลูกกระสุนนะครับไปจับเหยี่ยวเนื้อเลือดจะบินก็เจอมากในพวกเหยื่อพุ่งนะครับก็จะบินเพื่อหาอาหารหาเหยื่อนะครับบินเราเห็นสังเกตเห็นตามทุ่งนาตามยอดยอดทานนะครับในพวกช่วงหน้าหนาวเนี่ยทางเหนือเนี่ยจะเจอทางเพชรบุรีเนี่ยครับก็จะเห็นเหยื่อพุ่งที่บินเหนือยอดทานนะครับเรื่อยๆเป็นลักษณะเฉพาะพวกเหยื่อพุ่งนะที่เห็นได้ก็บินไปเพื่อเหยื่อที่เนี่ยหรือว่าออกลิฟต์เนี่ยก็จะเจอพวกเหยื่อขาวเหยื่อเซลล์ที่บอกไปแล้วก็ใช้ในการกำหนดตำแหน่งของเหยื่อเพื่อจะโฟกัสเหยื่อแล้วก็ลงจากเหยื่อนะอันนี้ลักษณะการบินกับที่นะครับการกับบินกับที่นะโอเคครับนี่แหล่งอ้างอิงนะผมก็เป็นหนังสือของอาจารย์ชยันแล้วก็คณะท่านแล้วก็เว็บไซต์นะครับขอบคุณมากครับถ้าใครมีคำถามเดี๋ยวเชิญช่วงหลังช่วงท้ายนะครับผม